วัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือคุณครูอเล็กค่ะและคุณครูปฏิญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เรามาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะพบกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอวัยวะภายนอกค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนรู้กันที่เราจะเรียนรู้กันต้องมารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกในร่างกายของเราได้ค่ะค่ะนอกจากบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะแล้วนะคะนักเรียนยังต้องสามารถบอกลักษณะค่ะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้นะคะคุณครูเล็กนะคะก็มี1บทเพลงมาให้นักเรียนปลายทางร้องและกระเต้นพร้อมกันค่ะบทเพลงในวันนี้ชื่อว่าเพลงอวัยวะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูบอสคุณครูเล็กอยากให้คุณครูบอสช่วยสอนเนื้อร้องก่อนได้มั้ยคะได้ค่ะครูเล็กเดี๋ยวนักเรียนมาร้องเนื้อร้องนะคะลองมาฝึกอ่านเนื้อร้องไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะเริ่มเลยนะคะวน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 พวกเราวนวนรอบตัวเราพวกเราวนวนรอบตัวเราวน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 พวกเราวนวนรอบตัวเราพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับเอวจับขาจับขาจับเข่าจับเข่าจับเอวจับเอวจับขาจับขาจับเข่าจับเข่าพอจับหัวเราพอจับหัวเราอุ๊ยงง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 วน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 พวกเราวนวนรอบตัวเราพวกเราวนวนรอบตัวเราวน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 พวกเราวนวนรอบตัวเราพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับมือจับแขนจับแขนจับไหล่จับไหล่จับมือจับมือจับแขนจับแขนจับไหล่จับไหล่พอจับหูเราพอจับหูเราอุ๊ยงง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 ค่ะในเนื้อเพลงของเรานะคะจะร้องให้แต่ละท่อนเนี่ยซ้ำกัน2ครั้งด้วยกันเด็กๆปลายทางพอจะทราบเนื้อร้องแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราลุกขึ้นมาหาที่ว่างให้เหมาะสมกับตัวเองและเราก็จะมาร้องแล้วก็ทำท่าเต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆ ก็ได้ร้องและก็ทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมคะพอจะทำได้ไหมคะเอ๊เมื่อสักครู่นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราได้ร้องแล้วก็จับอวัยวะในร่างกายของเราไปอวัยวะเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าเด็กปลายทางทราบก็สามารถยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีใครทราบไหมคะว่าอวัยวะที่เราจับกันไปในเพลงเมื่อกี้มีอะไรบ้างไหนลองยกมือตอบคุณครูปลายทางสิคะ
ุณครูบอสคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูบอสจำได้ไหมคะว่าเราจับอวัยวะอะไรกันไปบ้างในบทเพลงที่ชื่อว่าอวัยวะคะในบทเพลงอวัยวะนะคะครัวเล็กอวัยวะที่เราจับไปนะคะก็เริ่มตั้งแต่จับเอวจับขาจับขาจับเข่าจับเข่าแล้วก็มาจับที่หัวค่ะจับที่หัวด้วยหรือที่เราเรียกว่าศีรษะใช่ไหมคะใช่ค่ะครัวเล็กต่อมาในท่อนที่สองนะคะเรามาเริ่มที่จับมือจับมือจับแขนจับแขนจับไหล่จับไหล่แล้วก็มาจับที่หูค่ะแล้วก็มาจับที่หูของเราโอ้โหในเนื้อเพลงเนี่ยก็มีอวัยวะเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณครูบอทราบไหมคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะเยอะมากกว่านี้อีกนะคะใช่หรอคะครัวเล็กแล้วมีอะไรอีกบ้างดีนะคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะถ้าเด็กปลายทางทราบแล้วลองยกตัวอย่างขึ้นมาเลยค่ะว่าในร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรอีกบ้างนักเรียนรู้จักอวัยวะในร่างกายอะไรของเราอีกบ้างคะถ้านักเรียนปลายทางทราบแล้วก็สามารถยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูบอสคะคุณครูบอสรู้จักอวัยวะในร่างกายของเราอะไรอีกบ้างคะอวัยวะในร่างกายของเรานักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางได้ยังคะว่ามีอวัยวะใดบ้างอวัยวะในร่างกายของเราที่คุณครูบอสพอทราบนะคะก็นอกจากไม่ว่าจะเป็นจับเอวจับขาจับเข่าที่เราได้จับไปในเพลงแล้วก็จะมีดวงตาค่ะดวงตาจมูกค่ะจมูกหรือปากของเรานั่นเองนะคะครัวเล็กแล้วก็ยังมีอวัยวะที่อยู่ข้างในค่ะครัวเล็กอยู่ข้างในไหนเหรอคะคุณครูบอสในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เราค่ะโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณครูบอสใช่แต่คุณครูบอสทราบไหมคะว่าเราสามารถแบ่งออกอวัยวะได้อีก2แบบด้วยกันค่ะเอแบ่งเป็นอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเราสามารถแบ่งอวัยวะออกเป็นอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันนะคะคุณครูบอสจากภาพนี้นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะในภาพนี้ลองช่วยกันสังเกตดูนะคะว่าจากภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใช่ค่ะถ้านักเรียนสังเกตเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะคะจากภาพนี้คุณครูบอสสังเกตเห็นอะไรบ้างคะครูบอสเห็นเป็นเด็กผู้ชายค่ะและเด็กผู้หญิงซึ่งเด็กผู้ชายนะคะจะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยค่ะครูเล็กกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจะมีผมที่สั้นค่ะส่วนเด็กผู้หญิงจะมีผมที่ยาวค่ะเป็นเพราะอะไรหรอคะคุณครูบอสเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางลองตอบคำถามครูปลายทางเลยนะคะว่าเพราะอะไรเอ่ยทำไมสิ่งที่ครูบอสสังเกตเห็นทำไมเด็กผู้ชายจึงมีผมที่สั้นและเด็กผู้หญิงจึงมีผมที่ยาวค่ะนักเรียนปลายทางคะที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีอวัยวะที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะในวัยนี้ใช่ค่ะซึ่งเส้นผมหรือทรงผมที่แตกต่างกันนั้นก็เพราะว่าเด็กผู้ชายโดยส่วนใหญ่นะคะจะตัดผมที่สั้นกว่านักเรียนหญิงนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าจะทำให้ถูกกฎของโรงเรียนเนี่ยจะต้องตัดทรงผมให้ถูกต้องตามกฎของโรงเรียนด้วยและผู้หญิงนะคะจะต้องรวบผมให้เรียบร้อยเพราะว่าการที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวโดยเส้นผมที่ยาวของนักเรียนหญิงเนี่ยถ้าผมยาวเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนั่นเองค่ะใช่ค่ะครัวเล็กนอกจากที่นักเรียนจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้คล่องตัวแล้วการที่เราไม่มัดผมให้เรียบร้อยเส้นผมของเราอาจจะไปสัมผัสถูกเชื้อโรคได้อีกด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่นอกจากเส้นผมเนี่ยอวัยวะส่วนอื่นๆของเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงที่เราสังเกตเห็นกันก็จะมีคล้ายๆกันเหมือนกันทุกส่วนเลยค่ะ
ใช่ค่ะครัวเล็กเพราะว่าในวัยนี้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะยังมีอวัยวะต่างๆในร่างกายที่คล้ายคลึงกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคุณครูบอทราบไหมคะว่าอวัยวะในร่างกายยังสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทจากที่เราสังเกตเห็นกันไปด้านนอกเราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกค่ะซึ่งอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและเมื่อสักครู่เราก็ได้สัมผัสกันไปกับในเนื้อเพลงของเพลงอวัยวะนั่นเองค่ะใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะของอวัยวะในร่างกายของเราเรียกอวัยวะส่วนนี้ว่าอวัยวะภายในค่ะค่ะที่เราเรียกว่าอวัยวะภายในนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราถึงเรียกเขาว่าอวัยวะภายในถ้าทราบแล้วลองตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คำแนะนำและชี้แนะในคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะค่ะที่เราเรียกว่าอวัยวะภายในก็เป็นเพราะว่าอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเราค่ะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาและก็ไม่สามารถสัมผัสได้แต่ว่าอวัยวะภายในทุกส่วนจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเด็กๆปลายทางลองยกตัวอย่างสิคะว่าเด็กๆปลายทางรู้จักอวัยวะภายในอะไรกันบ้างนักเรียนปลายทางทราบแล้วลองตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนทราบหรือรู้จักอวัยวะภายในอะไรบ้างค่ะอวัยวะภายในร่างกายของเราคุณครูบอสรู้จักอะไรบ้างคะที่ครูบอสตอบไปในตอนแรกเลยค่ะครูเล็กเริ่มจากหัวใจของเราค่ะหรือว่ากระเพาะอาหารของเราค่ะและลำไส้ของเรานั่นเองค่ะครูเล็กและยังมีอย่างอื่นอีกนะคะครูเล็กไม่ว่าจะเป็นไตของเราตับของเราและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะครูเล็กใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปในชั้นป.2 นั่นเองค่ะค่ะอวัยวะภายนอกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะส่วนแรกก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางลองสังเกตภาพนี้ดูสิคะนักเรียนปลายทางเห็นอวัยวะใดในภาพนี้บ้างคะเรามาดูกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะก็คือดวงตาค่ะเด็กๆลองเอามือของเรานะคะไปชี้ที่ดวงตาของเราเลยค่ะว่าอยู่ตำแหน่งไหนลองชี้เลยนะคะแต่ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้มือนะคะสัมผัสกับดวงตาโดยตรงนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามือของเราเนี่ยอาจจะสัมผัสกับสิ่งสกปรกมาทำให้เกิดเชื้อโรคเข้าสู่อวัยวะเราได้นะคะในร่างกายของเรานี่ค่ะดวงตาของเราโดยดวงตาของเรานะคะนักเรียนมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะเด็กปลายทางทราบไหมคะว่าดวงตาของเราทำหน้าที่อะไรคะถ้านักเรียนปลายทางทราบแล้วลองตอบคำถามคุณครูปลายทางเลยนะคะว่าดวงตาของเรานั้นมีหน้าที่อะไรเอ่ยดวงตาของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างค่ะซึ่งดวงตาของเรานะคะทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเส้นขนที่อยู่เหนือตาของเราด้วยใช่ไหมคะคุณครูบอสใช่ค่ะครูเล็กเส้นขนที่อยู่เหนือดวงตาของเราด้านบนเลยนะคะมีชื่อว่าคิ้วค่ะซึ่งคิ้วนะคะก็จะมี2ข้างอยู่เหนือดวงตาของเราค่ะหน้าที่ของคิ้วทำอะไรบ้างคะคุณครูบอสหน้าที่ของคิ้วเรานักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าหน้าที่ของคิ้วมีหน้าที่อะไรถ้านักเรียนปลายทางทราบแล้วลองตอบคำถามคุณครูปลายทางเลยนะคะว่าคิ้วของเรานักเรียนคิดว่ามีหน้าที่อะไรคิ้วของเราค่ะครูเล็กมีหน้าที่ในการป้องกันค่ะหรือว่าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเหงื่อค่ะหรือฝุ่นผงนะคะที่อาจจะหล่นลงมานะคะและใส่ดวงตาของเราได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือระคายเคืองได้ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่าสับสนนะคะกับขนที่อยู่ขอบบนขอบตาเราเส้นขนที่อยู่บนขอบตาเราเรียกว่าขนตาค่ะซึ่งเส้นขนที่อยู่เหนือตาของเรานะคะก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับคิ้วค่ะก็คือป้องกันเหงื่อและก็ป้องกัน
ฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้าสู่ดวงตาค่ะนักเรียนปลายทางลองสังเกตเลยนะคะว่ารอบบริเวณดวงตาของเรานะคะจะมีขนตาอยู่นะคะถ้าอยู่ตรงขอบตาบนนะคะเราจะเรียกว่าขนตาบนค่ะแต่ถ้าอยู่บริเวณด้านล่างนะคะขอบตาด้านล่างจะเรียกว่าขนตาล่างนั่นเองค่ะนักเรียนลองผัดกันสังเกตกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะว่าขนตาของเราอยู่บริเวณไหนเอ่ยแต่เด็กอย่าใช้มือสัมผัสใกล้ๆขนตาของเรานะคะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะใกล้กับดวงตาของเรามากเกินไปค่ะอาจจะทำให้มือของเราเนี่ยไปสัมผัสที่ดวงตาโดยตรงและก็ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ดวงตานะคะเอาละค่ะเรามาดูอวัยวะภายนอกส่วนต่อไปค่ะอวัยวะภายนอกส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนนี้มีชื่อว่าอะไรคุณครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่อวัยวะส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าหูค่ะเด็กๆลองเอามือสัมผัสที่หูของเราได้เลยค่ะหูอยู่ตรงไหนเอ่ยหูอยู่ตรงไหนคะถ้านักเรียนปลายทางลองสัมผัสแล้วนักเรียนปลายทางจะค้นพบว่าหูของเรามีทั้งหมดกี่ข้างเอ่ยมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันค่ะครูเล็กใช่แล้วล่ะค่ะด้วยหูของเราทั้ง2ข้างนะคะจะอยู่บริเวณข้างๆด้านข้างศีรษะของเราค่ะหูทำหน้าที่อะไรเหรอคะคุณครูบอสนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าหูของเราทำหน้าที่อะไรตอนนี้ค่ะครูเล็กเรากำลังใช้หน้าที่ของหูอยู่ค่ะใช้หน้าที่อะไรเหรอคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าตอนนี้นักเรียนและคุณครูกำลังใช้หน้าที่ของหูอยู่ถ้านักเรียนได้ยินเสียงคุณครูบอสและคุณครูเล็กแปลว่านักเรียนกำลังใช้หน้าที่ของหูอยู่นั่นเองค่ะแปลว่าหูของเราทำหน้าที่อะไรคะครูเล็กหูของเราก็ทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงนั่นเองค่ะมีนักเรียนคนใดตอบหน้าที่ของหูนี้ถูกต้องไหมคะค่ะโดยหูของเรานะคะจะทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงต่างๆซึ่งหูของเรามีด้วยกันทั้งสองข้างอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปค่ะอวัยวะภายนอกส่วนถัดไปเราเรียกส่วนนี้ว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าอวัยวะส่วนนี้เราเรียกเขาว่าอะไรอวัยวะส่วนนี้เราเรียกว่าจมูกค่ะจมูกอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนเด็กๆลองชี้ไปที่จมูกสิคะว่าจมูกของเราอยู่ตรงไหนจมูกของเราอยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางใบหน้าของเราเลยค่ะสังเกตเห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะจมูกของเราเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าทำหน้าที่อะไรเอ่ยถ้านักเรียนทราบแล้วตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าจมูกของเราทำหน้าที่อะไรเอ่ยคุณครูเล็กคะจมูกของเราทำหน้าที่อะไรคะจมูกของเรานะคะทำหน้าที่ในการหายใจค่ะแต่เด็กๆตาปลายทางทราบไหมคะว่านอกจากจมูกจะทำหน้าที่ในการหายใจแล้วยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของเขาด้วยนะคะหน้าที่นี้สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าจมูกของเราอีกหนึ่งหน้าที่ที่นอกจากใช้หายใจแล้วยังใช้อะไรอีกคุณครูบอทราบไหมคะว่าอีกหนึ่งหน้าที่นอกจากหายใจแล้วจมูกยังทำหน้าที่อะไรอีกคะจมูกของเรานะคะครัวเล็กมีอีกหนึ่งหน้าที่ด้วยกันค่ะก็คือหน้าที่ดมกลิ่นนั่นเองค่ะโดยหน้าที่นี้สำคัญมากเลยนะคะครัวเล็กเพราะว่าการดมกลิ่นนี้ยังช่วยจำแนกอาการของโรคต่างๆในอีกหลายๆโรคได้ด้วยค่ะว้าวหน้าที่ของจมูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณครูบอสต่อไปค่ะอวัยวะภายนอกส่วนถัดไปส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนนี้เราเรียกว่าอะไร
ถ้าทราบแล้วตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอวัยวะภายนอกส่วนนี้นะคะเรามีชื่อเรียกว่าปากค่ะเด็กลองสังเกตสิคะว่าปากอยู่ตรงไหนคะเจอไหมคะใช่บริเวณนี้หรือเปล่าเอ่ยปากของเรานะคะอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะกลางใบหน้าของเรานะคะอยู่ใต้จมูกของเราลงมาค่ะใช่ค่ะโดยปากนะคะจะมีทั้งริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างนะคะปากของเราทำหน้าที่อะไรบ้างคะเด็กปลายทางนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าปากของเราทำหน้าที่อะไรถ้าทราบแล้วลองตอบคำถามคุณครูปลายทางเลยนะคะว่าปากของเรานั้นมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะคุณครูเล็กคะปากของเรามีหน้าที่อะไรคะปากของเรามีหน้าที่สำคัญ2หน้าที่ด้วยกันค่ะหน้าที่ที่1นะคะปากของเราทำหน้าที่ในการรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานสิ่งของต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะและก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะถ้าเด็กปลายทางทราบแล้วก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมรับฟังคำตอบของนักเรียนนะคะและชี้แนะคำตอบด้วยค่ะอีกหนึ่งหน้าที่ของปากคืออะไรหรอคะคุณครูบอสอีกหนึ่งหน้าที่ของปากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังใช้หน้าที่นั้นกันอยู่นั่นเองค่ะครูเล็กนักเรียนทราบไหมคะว่าอีกหนึ่งหน้าที่ที่ครูบอสและครูเล็กกำลังใช้หน้าที่ของปากอยู่คือหน้าที่อะไรคะอีกหนึ่งหน้าที่นะคะก็คือการพูดนั่นเองค่ะหรือว่าการส่งเสียงออกมานั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะปากของเรานะคะมีหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญก็คือการพูดคุยสื่อสารเหมือนกับที่คุณครูอเล็กและคุณครูบอสเนี่ยกำลังใช้ปากทำการพูดคุยอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะอวัยวะภายนอกส่วนถัดมาค่ะส่วนนี้ที่เราได้สังเกตกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อตอนต้นคาบก็คือเส้นผมค่ะโดยเส้นผมของเรานะคะจะอยู่บริเวณข้างบนศีรษะของเรานั่นเองใช่ค่ะเส้นผมนะคะจะคอยปกคลุมศีรษะเอาไว้เด็กปลายทางทราบไหมคะว่าเส้นผมของเราทำหน้าที่อะไรคะคุณครูบอทราบไหมคะเส้นผมของเรานะคะทำหน้าที่ปกคลุมศีรษะค่ะเพื่อเป็นการป้องกันค่ะเวลาที่มีสิ่งของนะคะหรือว่าของที่อาจจะเกิดอันตรายนะคะให้ศีรษะเราเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเส้นผมจะคอยปกคลุมศีรษะของเราไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอวัยวะภายนอกส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนนี้มีชื่อว่าอะไรอวัยวะภายนอกส่วนนี้นะคะเราเรียกว่ามือค่ะเด็กๆปลายทางสังเกตไหมคะว่ามือของเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้างคะนักเรียนปลายทางสังเกตเห็นไหมคะว่ามือของเรามีกี่ข้างมือของเราค่ะครูเล็กมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะโดยมือของเราก็จะมีนิ้วมือด้วยนะคะเด็กปลายทางทราบไหมคะว่านิ้วมือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะเรามาลองนับไปพร้อมกันเลยดีไหมคะครูเล็กดีค่ะคุณครูบอสเรานับไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว้าวนิ้วมือของเรามีทั้งหมด10นิ้วเลยนะคะคุณครูบอสใช่ค่ะครูเล็กแต่นิ้วมือและมือของเราทำหน้าที่อะไรหรอคะมือของเรานะคะกับนิ้วมือของเรามีหน้าที่ในการหยิบ
จับสิ่งของค่ะอย่างในเพลงจับอวัยวะค่ะครูเล็กเราก็ใช้มือของเราในการจับอวัยวะต่างๆของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะโดยมือของเราจะทำหน้าที่ร่วมกับอวัยวะส่วนนี้เลยค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าแขนค่ะโดยแขนของเราก็จะมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะคุณครูบอสคะแขนทำหน้าที่ร่วมกับมืออย่างไรเหรอคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าแขนทำหน้าที่ร่วมกับมืออย่างไรแขนของเราค่ะครูเล็กทำหน้าที่ร่วมกับมือโดยการแขนเรานะคะจะมีหน้าที่ในการส่งแรงค่ะส่งแรงให้มือของเราไปหยิบจับสิ่งของนั่นเองค่ะโอ้โหทำหน้าที่สัมพันธ์กันมากๆเลยนะคะอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับแขนนะคะก็คือขาของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะขาของเรานะคะก็ทำหน้าที่เหมือนกับแขนเลยค่ะโดยการส่งแรงค่ะไปให้อวัยวะส่วนนี้นั่นเองก็คือเท้าของเรานั่นเองค่ะซึ่งเท้าของเราก็มี2ข้างด้วยกันนะคะและเท้าของเราก็ยังมีอีก10นิ้วเหมือนกับมือเลยค่ะครูเล็กใช่ค่ะซึ่งขานะคะจะคอยส่งแรงให้กับเท้าในการที่เราจะได้เดินไปที่ต่างๆหรือว่าเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆนั่นเองนะคะใช่ค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักอวัยวะภายนอกไปเยอะพอสมควรแล้วนะคุณครูบอสวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็มีแขกรับเชิญของเราค่ะโดยแขกรับเชิญของเรานะคะจะมาในกิจกรรมที่ชื่อว่ามารู้จักตัวเรากันเถอะค่ะค่ะในขั้นตอนของเรานะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกัน 3-4 คนหรือว่าตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนในห้องเรียนค่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนร่วมกันสังเกตบัตรธรรมพร้อมกับรูปภาพอวัยวะภายนอกค่ะและให้นักเรียนนะคะช่วยกันจับคู่ภาพนะคะกับชื่ออวัยวะนะคะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกค่ะค่ะเรามาทำกิจกรรมมารู้จักตัวเรากันเถอะพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางอยากพบกับแขกรับเชิญหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะค่ะค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะมีชื่อว่าน้องหนูดีค่ะเด็กๆปลายทางปรบมือให้น้องหนูดีหน่อยได้ไหมคะค่ะน้องหนูดีนะคะจะเป็นหุ่นจำลองของเราค่ะให้เด็กปลายทางนะคะได้รู้จักกับอวัยวะภายนอกร่างกายของเราในวันนี้ค่ะซึ่งคุณครูอเล็กและคุณครูบอสนะคะก็มีบัตรคำด้วยค่ะค่ะซึ่งบัตรคำต่างๆนะคะก็จะเป็นชื่อของอวัยวะภายนอกนั่นเองนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะที่เราจะมาทำกิจกรรมกับน้องหนูดีกันถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะอวัยวะส่วนแรกนะคะจากบัตรคำของคุณครูอเล็กแล้วกันนะคะส่วนแรกค่ะอวัยวะส่วนนี้ก็คือเส้นผมค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าเส้นผมเนี่ยอยู่ตรงไหนคะเด็กๆสามารถลองสังเกตจากน้องหนูดีได้เลยค่ะไหนนักเรียนปลายทางช่วยกันสังเกตสิคะว่าเส้นผมของน้องหนูดีนั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยเส้นผมของน้องหนูดีอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่บนสุดเลยค่ะอยู่ด้านบนเลยนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะว่าเส้นผมของน้องหนูดีอยู่บริเวณตรงนี้ใช่แล้วนะคะเส้นผมของน้องหนูดีอยู่ด้านบนสุดเลยเอ๊ส่วนต่อไปเราจะเรียนรู้จักอะไรคะคุณครูบอสส่วนต่อมาค่ะครูเล็กนักเรียนปลายทางว่าจะเป็นอวัยวะใดดีคะบัตรคำที่ครูบอสมีนะคะก็คือคำว่าดวงตาค่ะเอ๊ดวงตาอยู่ตรงไหนของร่างกายของเราคะเรียนปลายทางช่วยสังเกตสิคะว่าดวงตาของน้องหนูดีนั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ๊น้องหนูดีมีดวงตาอยู่ตรงไหนเอ่ยใช่ตรงนี้ไหมคะใช
ใช่นะคะดวงตาของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะดวงตาก็ทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเราไปสู่อวัยวะถัดไปเลยดีกว่าค่ะครัวเล็กค่ะอวัยวะส่วนถัดมานะคะอยู่เหนือดวงตาของเราค่ะอวัยวะส่วนนั้นเราเรียกว่าคิ้วค่ะคิ้วก็ต้องมี2ข้างใช่ไหมคะคุณครูบอสใช่ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสังเกตกันว่าคิ้วของน้องหนูดีอยู่ตรงไหนเอ่ยคิ้วของน้องหนูดีอยู่เหนือดวงตาตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ครัวเล็กจะชี้ไปทางคิ้วด้านซ้ายนะคะเพราะว่านี่ค่ะแต่เราจะมีคิ้วอยู่ด้านขวาของเราด้วยใช่ค่ะคิ้วของเรามีด้วยกัน2ข้างในการป้องกันเหงื่อและสิ่งต่างๆที่จะเข้าสู่ดวงตานั่นเองค่ะไปสู่อวัยวะถัดมาเลยนะคะก็คือหูค่ะนักเรียนปลายทางลองดูสิคะว่าหูของน้องหนูดีอยู่บริเวณไหนเอ่ยหูของน้องหนูดีอยู่ด้านข้างศีรษะนั่นเองค่ะใช่ค่ะครัวเล็กหูของน้องหนูดีอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะซึ่งหูของน้องหนูดีนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างเช่นกันค่ะหูก็จะทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงนั่นเองค่ะถัดมาค่ะอวัยวะส่วนถัดมาก็คือที่เราเรียกว่าจมูกค่ะจมูกอยู่ตรงไหนคะนักเรียนปลายทางดูสิคะว่าจมูกอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงกลางใบหน้าของน้องหนูดีเลยจมูกทำหน้าที่อะไรนะคะคุณครูบอสจมูกของเรานะคะทำสองหน้าที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการหายใจค่ะและการดมกลิ่นนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอวัยวะส่วนถัดไปคืออะไรล่ะคะคุณครูบอสอวัยวะถัดมานะคะที่ครูบอสมีก็คือปากค่ะนักเรียนปลายทางลองสังเกตสิคะว่าปากของน้องหนูดีอยู่บริเวณไหนเอ่ยปากของน้องหนูดีอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะปากก็ทำสองหน้าที่สำคัญเช่นกันนะคะก็คือเอาไว้พูดคุยสื่อสารและก็รับประทานอาหารนั่นเองค่ะค่ะอวัยวะส่วนถัดมาเลยนะคะอวัยวะส่วนนี้เราเรียกว่าแขนค่ะแขนของเรามีด้วยกันสองข้างอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วล่ะค่ะแขนของน้องหนูดีก็มี2ข้างเหมือนกับนักเรียนเลยซึ่งพอมีแขนแล้วเราก็ต้องมีอะไรอีกคะเราจะมีอีกหนึ่งอวัยวะด้วยกันค่ะครัวเล็กนั่นก็คือมือของเราค่ะครัวเล็กนักเรียนไปทำดูสิคะมือของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณครูบอสมือและแขนของเรานะคะจะทำหน้าที่ในการหยิบและจับสิ่งของต่างๆเองมาสู่อวัยวะถัดไปเลยค่ะตัวเล็กนั่นก็คืออะไรดีคะขาค่ะขาของเราก็มี2ข้างเหมือนกับแขนเลยนะคะซึ่งขาของเราอยู่บริเวณนี้เลยค่ะเข้าสู่อวัยวะสุดท้ายค่ะนักเรียนลองทายสิคะคืออะไรนั่นก็คือเท้าของเรานั่นเองเด็กๆปลายทางช่วยกันดูสิคะว่าเท้าของน้องหนูดีอยู่ตรงไหนเอ่ยใช่บริเวณนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะค่ะเท้าของเรานะคะจะอยู่ปลายขาของเรานั่นเองค่ะจะทำหน้าที่ร่วมกับขาในการเดินและเคลื่อนไหวไปที่ต่างๆค่ะเราก็ได้รู้จักอวัยวะภายนอกจากน้องหนูดีไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็คือใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกค่ะโดยใบงานนี้นะคะคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพร่างกายของเราซึ่งเราก็คือมนุษย์นั่นเองหรือคน
โดยนักเรียนสามารถสังเกตอวัยวะในร่างกายของตัวเองได้ในร่างกายของตัวเองได้เลยหรือว่าจะสังเกตของเพื่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะโดยใบงานนี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถเตรียมพร้อมมาแล้วนะคะและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะในใบงานนี้นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณครูอเล็กนะคะจะให้เด็กวาดภาพร่างกายของเราหรือร่างกายของที่เราสังเกตจากเพื่อนโดยนำอวัยวะต่างๆนะคะมาใส่ด้วยเราจะวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจากนั้นก็นำคำหรือว่าชื่ออวัยวะที่อยู่ด้านข้างมาเติมไว้ด้านในร่างกายของเราด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกได้เลยนะคะซึ่งใบความรู้นี้นะคะคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดไว้ให้นักเรียนได้เหมือนกันเลยนะคะที่เดียวกับใบงานของเราเลยค่ะใช่ค่ะค่ะในขั้นปฏิบัติของเรานะคะก็คือกิจกรรมใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกนะคะให้นักเรียนนะคะลงมือทำใบงานที่1ของเราได้เลยและก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะและบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมอธิบายนะคะและชี้แจงนะคะขั้นตอนการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะและคุณครูนะคะอย่าลืมเสนอแนวทางค่ะเพิ่มเติมตัวอย่างนะคะให้นักเรียนในระหว่างทำใบงานนะคะพร้อมกับให้คุณครูนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนทำใบงานด้วยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในขั้นสรุปกิจกรรมนะคะThank you.
เอาละค่ะคุณครูอเล็กนะคะก็หวังว่าเด็กๆปลายทางได้ทำกิจกรรมใบงานที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาถึงขั้นสุดสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะในวันนี้เราเรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกกันไปอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและสามารถสัมผัสได้ด้วยค่ะค่ะซึ่งร่างกายของเรานะคะจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะภายนอกนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะครูเล็กใช่แล้วล่ะค่ะในการทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องพบเจอกับสิ่งสกปรกอยู่รอบตัวเราเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็มีโรคติดต่อเกิดขึ้นมากมายเลยล่ะค่ะใช่ค่ะครูเล็กอย่างโรคที่กำลังดังอยู่เลยนะคะก็คือโรคของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เวลาที่นักเรียนจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกบ้านจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราจะต้องพกอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรคะนักเรียนทราบไหมคะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ครูเล็กหยิบขึ้นมานั้นมีชื่อว่าอะไรอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือหน้ากากอนามัยไงล่ะคะซึ่งหน้ากากอนามัยเนี่ยจะสามารถป้องกันไม่ให้เราได้รับเชื้อโรคค่ะใช่ค่ะนอกจากเราจะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วนะคะในสภาพอากาศปัจจุบันนะคะครัวเล็กยังมีฝุ่นควันมากมายค่ะหน้ากากอนามัยนี้ก็ยังป้องกันฝุ่นได้อีกด้วยค่ะนอกจากป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาแล้วป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ยังสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะสามารถแพร่กระจายให้กับบุคคลอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบตนเองและก็รับผิดชอบสังคมด้วยนะคะค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะคุณครูบอสสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของดวงตาของฉันนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างเด็กๆปลายทางพอจะทราบไหมคะแน่นอนเลยล่ะค่ะเด็กปลายทางจะต้องมีสมุดเอาไว้คอยจดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆใบงานที่2เรื่องดวงตาของฉันและใบความรู้ที่2เรื่องดวงตาของฉันค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมใบงานใบความรู้และช่วยนักเรียนดูแลกันในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอเล็กและคุณครูบอสนะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย